ู้ชมวันนี้บาเล่พาคุณผู้ชมค่ะมาเที่ยวที่ปอดของกรุงเทพมหานครนั่นก็คือบางกระเจ้าค่ะตอนนี้บาเล่อยู่ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการที่นี่นะนอกจากจะมีต้นไม้นะมีอากาศที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าเป็นปอดของกรุงเทพแล้วที่นี่ก็ยังมีตลาดน้ำค่ะนั่นก็คือตลาดน้ำบางน้ำผึ้งตลาดที่นี่จะมีอะไรเป็นยังไงจะน่าสนใจแค่ไหนตามบาเล่มาเลยค่ะแบบผักสวนครัวที่หาตามรั้วตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรออันนี้ผักปังเป็นผักปังเป็นผักพื้นบ้านของที่นี่หรอแล้วก็นุ่นดอกค่ะอันนี้คือยอดใช่ไหมคะเรียกว่ายอดผักปังแต่อันนี้เขาเรียกว่าดอกผักปังเรียกว่าดอกชมจันค่ะก็คือถ้าตุ่มๆเนาะเขาถึงจะเอามากินอันนี้ลวกเหรอคะหรือว่าไงลวกแล้วก็จิ้มน้ำพริกเอามาผัดงี้ก็ได้อันนี้เวลากลางคืนก็จะมีแสงเรืองแสงเขาก็เลยเรียกดอกชมจันใส่บัวแบบสดๆเลยนะทำให้ดูเลยนะใส่บัวที่เวลาเราแบบเอาไปแกงเอาไปที่เราเห็นกันนะมันก็คือมาจากเนี่ยแหละอันนี้แต่เขาก็ต้องลอกเปลือกออกด้วยเหรอคะนี่แล้วเวลาจะหั่นก็ต้องชักใยอีกทีต้องชักใยอีกทีนึงด้วยทำไมสีไม่เหมือนกะปิเลยอ่ะเอาไปตำใส่เครื่องแกงนะคะใส่กะปิค่ะแล้วใส่กะทิเคี่ยวแล้วใส่กุ้งแห้งตำไปด้วยทานกับผักเมนูที่นี่เหรอคะเมนูที่นี่ค่ะอันกับผักค่ะผักได้ทุกชนิดอันนี้แซวเขาก็คือเหมือนน้ำพริกอย่างนึงเหรอใช่รสชาติเป็นยังไงคะหวานหวานเค็มเค็มค่ะหวานหวานเค็มเค็มนี่คุณผู้ชมเป็นเค้กฟักข้าวค่ะคือใส่ทั้งเนื้อเหรอค่ะทั้งเนื้อทั้งน้ำแล้วก็เยื่อหุ้มเมล็ดประโยชน์จะเหมือนน้ำฟักข้าวเลยเขาบอกว่าประโยชน์อยู่ในนี้ความอ้วนก็เช่นกันอันนี้เรียกว่ากุ้งตามธรรมชาติใช่อันนี้คือกุ้งที่พี่เขาทำให้เขาตรงขึ้นมาโดยการปรับบุคลิกภาพของกุ้งปกติกุ้งจะหลังค่อมชิ้นธรรมดาก่อนชิ้นธรรมดาชิ้นธรรมดาก่อนนะจะออกเค็มๆเหมือนหวานอันนี้กินน้ำมะนาวอันนี้เค็มหมดก่อนอันนี้มีบังคับให้กินไม่หมดหรอเด็ดมากค่ะเขาเรียกว่าแจงลอนใช่ไหมคะทำไมตอนแรกเข้าใจว่ามันเหมือนทอดมันจริงๆเขาคืออะไรคะก็จริงมันก็คล้ายๆกับทอดมันแหละนะแต่ทีนี้เราส่วนผสมเรามีกะทิเข้าไปแล้วมีมะพร้าวขูดเข้าไปนุ่มๆข้างในเหมือนกินแบบทอดมันกับห่อหมกเอามารวมกันจริงๆนะคะอย่างเงี้ยทวินวันคือน่าอินเตอร์ทวินวันตักทางเงี้ยร้อนขนมนี้เขามีชื่อว่าอะไรนะคะข้าวต้มโป๊ข้าวต้มจิ้มค่ะข้าวต้มโป๊ข้าวต้มจิ้มข้าวต้มโป๊คือเป็นชื่อเขาคือไม่ใส่เสื้อผ้าคือเขาไม่ใส่เสื้อผ้าพี่จะโดนจับหลายรอบแล้วหาว่าอาจารย์เขาเรียกว่าสลัดแขกค่ะเป็นอาหารมุสลิมนี่เขาทานสามารถทานได้ค่ะแต่ทานได้ทุกคนทุกศาสนาเนาะใช่ไหมนี่ก็จะมีทั้งแบบอันนี้เป็นมันทอดมันแล้วสำคัญเลยอันนี้เป็นตัวแบบตัวเด็ดเลยใช่ไหมคะคือน้ำราดคล้ายขนมจีนน้ำพริกของภาคกลางเลยคุณผู้ชมตลาดบางน้ำผึ้งนอกจากจะมีที่ให้ชอบให้ชิมแล้วเนี่ยยังมีที่ให้ชิลค่ะเป็นดนตรีในสวนให้เราได้นั่งพักแล้วก็ได้มาฟังเพลงแบบเพลินๆซึ่งคนที่มาเที่ยวตลาดสามารถขึ้นไปร้องเพลงได้ทุกคนเลยนะคะถ้าใครอยากจะมาเที่ยวตลาดบางน้ำผึ้งก็มาได้ค่ะที่ตำบลบางน้ำผึ้งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการแต่ตอนนี้หมดเวลาของบาเล่แล้วนะพบกันได้ใหม่ในสุขหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ